วลาเราจะเล่าเรื่องของเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไปเล่าเชิงประเพณีแต่ทีเนี้ยตำนานท้องถิ่นเรื่องเล่าท้องถิ่นเนี่ยมันขาดเครื่องมือในการสื่อสารพนักงานของมูลนิธิหุ่นสายเซมาจึงพยายามที่จะใช้หุ่นเนี่ยในการสื่อสารวัฒนธรรมท้องถิ่นเรื่องเล่าท้องถิ่นต้องทำงานนวัตกรรมอื่นๆที่เข้าไปเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตวิถีทำกินวิธีการบริโภควิธีการดำรงอยู่เพราะฉะนั้นตัวเสมาลัยก็เลยทำตรงจุดนี้ให้มันเป็นแพลตฟอร์มร่วมเพื่อที่มันจะสามารถที่จะทำงานได้กับทุกกลุ่มเสมาลัยเสมาไทยก็คือจริงๆแล้วเป็นสาขาคอมมูนิตี้หุ่นสายเสมาเสมาลัยเราทำมา3ปีปีแรกเนี่ยเราเริ่มต้นมาจากการที่เราศึกษาพื้นฐานทั้งหมดก่อนให้บ้านเนี่ยเปิดรับให้มีคนทั่วไปเนี่ยหลากหลายเนี่ยเข้ามาก็มีตั้งแต่การทำกิจกรรมเด็กมีตั้งแต่การที่เราทำเรื่องของศิลปะหุ่นโดยใช้หุ่นเนี่ยเป็นเครื่องมือสื่อสารเรื่องของวัฒนธรรมของเมืองโคราชพอเราจะหาอัตลักษณ์เนี่ยมันจะมีลักษณะที่มันเป็นลักษณะเฉพาะแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนทำอัตลักษณ์ที่มันมีอัตลักษณ์เหมือนกันหมดเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เราไม่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมพอมันมีคำว่านวัตกรรมเข้ามาต่อเนื่องเนี่ยมันอาจจะพูดเรื่องอัตลักษณ์เดียวกันแต่นวัตกรรมมันจะพาแตกออกไปนั่นหมายความว่าวิธีการหรือเทคนิคหรือรูปแบบที่มันทำให้มันไปต่อได้ไกลกว่าเดิมการเกิดเบียนนาเล่เนี่ยจริงๆหัวใจสำคัญไม่ได้หมายความว่าเพื่อจะแสดงผลงานของศิลปะที่เป็นศิลปินใหญ่แต่มันคือพื้นที่ร่วมของการที่ผู้คนจะได้มาใช้พื้นที่นั้นเนี่ยในการเปิดการสื่อสารสู่กันและกันทำความเข้าใจกันและกันแล้วก็สามารถที่จะบอกเล่าสิ่งที่ตัวเองอยากจะบอกเล่าในงานบินาเล่ซึ่งหมายความว่าเมื่อมันมาเกิดที่โคราชเราชาวโคราชเองเป็นพื้นที่หลักที่คนจะมารู้จักเราจะทำให้คนรู้จักเราให้มากขึ้น